ถ้าน้ำท่วมเนี่ยร้องให้ถูกจุดไม่งั้นกูไม่รู้ใช่มึงไปร้องให้ถูกจุดเราประเทศเราไม่ได้เจอศึกหนักจากต่างแดนนะแต่เราเจอศึกหนักภายในภายในคือถ้าเป็นบริษัทเอกชนตอบแบบนี้ก็คือไม่มีเซอร์วิสมาอะไรคนน้ำท่วมเดือดร้อนอยากได้ความช่วยเหลืออ๋อคุณไปร้องให้ถูกจุดก่อนนี่มันตอบแบบข้าราชการโทษนะฮะข้าราชการห่วยๆที่คนไทยเกลียดเวลาเราไปตามขอบริการคุณชูวันนึกออกไหมเดือดร้อนปุ๊บอ๋อไปร้องโต๊ะนู้นพอโต๊ะนู้นอ๋อคุณต้องไปอีกโต๊ะนึงก่อนเอาโต๊ะนี้เอาโต๊ะไปอีกโต๊ะนึงโต๊ะนี้ไม่แบบกะไปเอาปากกาอีกโต๊ะนึงครับเซ็นเอกสารไปเดียวเดินแม่ง5โต๊ะพูดถึงนายกรัฐมนตรีนะครับท่านลงพื้นที่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ว่าขอให้ประชาชนได้รับผลกระทบที่รับผลกระทบร้องเข้ามาที่สำนักงานปลัดสำนักนายกถ้าร้องมาตามสื่อตนเองก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ตรงไหนอ๋อเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดใช่ไหมผมเมื่อกี้ผมบอกว่านายกลงพื้นที่อ่ะโพนั้นเนี่ยมาจากข่าวนี้แหละอ๋อนายกแกไม่ได้ลงอ่ะไม่ได้ลงบอกว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะให้ร้องมาถ้าไปร้องกับสื่อเนี่ยผมจะไปแก้ได้ยังไงผมคิดว่าคำถามเราไปกวนประสาทไม่ใช่นายกนี่แหละกวนประสาทประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมบอกว่าอย่าร้องผ่านสื่ออย่าโวยวายคือถ้าน้ำท่วมเนี่ยร้องให้ถูกจุดไม่งั้นกูไม่รู้ใช่มึงไปร้องให้ถูกจุดเราประเทศเราไม่ได้เจอศึกหนักจากต่างแดนนะแต่เราเจอศึกหนักภายในคือถ้าเป็นบริษัทเอกชนตอบแบบนี้ก็คือไม่มีเซอร์วิสมาอะไรคนน้ำท่วมเดือดร้อนอยากได้ความช่วยเหลืออ๋อคุณไปร้องให้ถูกจุดก่อนนี่มันตอบแบบข้าราชการโทษนะฮะข้าราชการห่วยๆที่คนไทยเกลียดเวลาเราไปตามขอบริการคุณชูวันนึกออกไหมเดือดร้อนปุ๊บอ๋อไปร้องโต๊ะนู้นพอโต๊ะนู้นอ๋อคุณต้องไปอีกโต๊ะนึงก่อนเอาโต๊ะนี้เอาโต๊ะไปอีกโต๊ะนึงโต๊ะนี้ไม่แบบกะไปเอาปากกาอีกโต๊ะนึงครับเซ็นเอกสารไปเดียวเดินแม่ง5โต๊ะที่สำคัญเนี่ยอันนี้บอกว่าอะไรข่าวแบบนี้บอกว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยว่ามีน้ำท่วมอันนี้ต้องเน้นคืออย่างนี้แต่ท่านนายกเขาก็บอกนี้นะถ้าร้องมาตามสื่อตนก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนไม่มีใครเขาร้องตามสื่อหรอกครับสื่อเขารายงานความทุกข์ของประชาชนซึ่งคุณเนี่ยเป็นรัฐบาลคุณมีเครื่องมือในการเข้าถึงความทุกข์ของประชาชนกลไกรัฐมหาดไทยตำรวจในอำเภอฐานมีไปเยอะไปหมดทำไมคุณไม่มีปัญญารู้คือถ้าสื่อไม่ได้เป็นคนทำหน้าที่ร้องทุกข์ไม่มีคนนำทุกข์มาร้องทุกข์ผ่านสื่อครับแต่สื่อเขาเห็นความทุกข์เขาก็เลยรายงานเขาไปทำข่าวแล้วไปสัมภาษณ์ประชาชนใช่ถ้าภัยพิบัติแบบนี้ร้องทุกข์ตามข้าราชการนะตามระบบราชการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคือคนจะไม่มีทุกข์เพราะว่าเวลาเขามาร้องทุกข์เวลาเกิดภัยเนี่ยกว่าจะร้องทุกข์กว่าจะเซ็นเอกสารถ้ามีประสิทธิภาพหน่อยอาจจะเซ็นสัก5โต๊ะไปถึงน้ำแห้งแล้วอ่ะไหนปัญหาคุณไม่เห็นมีเลยครับระบบราชการไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเลยใช่ใช่คราวนี้นายกเขาบอกไงลองฟังดูเรามีซาวด์ไบต์นายกรัฐมนตรีเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไม่มีประเทศไหนไม่มีปัญหาแล้วก็มีทุกประเทศนั่นแหละก็ไม่มีข้อเรียกร้องจากพื้นที่ที่มีเกิดปัญหาก็ไปขนาดก็ร้องมาที่สำนักนายกสิถ้าร้องมาทางสื่อเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนยังไงถ้าสื่อถามผมก็จะตอบไงเหมือนกันเพราะในพื้นที่ก็มีศูนย์ในการบริการอยู่แล้วคนเรียนตำรวจทหารปอพอกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปหมดแล้วอ่ะก็ไปร้องที่โน่นสิว่าใครยังไม่ได้อะไรใครไม่ได้รับการช่วยเหลือนี่ผมก็รับรายงานทุกวันนะรายงานเข้าผมทุกวันนะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทุกเรื่องอ่ะแต่ผมว่าผมศึกษาละเอียดมากผมควรนะให้มีการรายงานโดยตรงมาที่ผมด้วยว่าช่วยเหลือยังไงน้ำท่วมตรงไหนมันเพิ่มระดับลดระดับการดูแลต่างมันก็ต้องค่อยๆแก้ไปเรื่องบ้านเรือนซ่อมเติมก็ว่ากันอีกทีเยียวยาใช่ไหมล่ะถ้าร้องทุกคนร้องตามสื่อกันหมดผมก็ตามแก้ไม่ไหวหรอกนะไปเข้าช่องทางนะถ้าสื่อรู้ว่ามีใครยังไม่ได้รับ อะไรการแก้ไขนี่ไปเลยเนี่ยศูนย์วงธรรมเดี๋ยวไปบอกเลยนะปลัดนายกเขารอรับเรื่องอยู่โอเคนะจ๊ะนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรอีกแล้วกับคำว่านะจ๊ะแล้วผมชอบผู้นำซึ่งเป็นสไตล์แบบโหดนะโหดเนี่ยโหดแบบเดี๋ยวผมยังไม่ออกนอกเรื่องแต่ว่าโหดแบบปูตินแต่ว่าไม่ชอบขนาดนั้นแต่ผมพูดถึงว่าความเป็นทหารยึดอำนาจมาแล้วโหดเนี่ยทุกอย่างภาพมันเสียหมดเวลาพูดคำว่านะจ๊ะมันน่ารำคาญมากเลยก็โหดไปเลยคนก็รู้อยู่แล้วเขาโดนด่าเรื่องคำว่านะจ๊ะรอบนู้นยังไม่เข็ดอ่ะก็พยายามทำให้มันซอฟไงวิธีแบบเนี้ยแล้วมันซอฟไหมมันทุกครั้งได้ยินก็คือการรู้สึกว่าเขาไม่สนใจปัญหาประชาชนทำให้เป็นเรื่องตลกไปหมดทำให้เป็นเรื่องตลกจะเดือดร้อนอะไรเป็นเรื่องตลกสำหรับเขาไม่หมดเป็นเรื่องขบขันเป็นเรื่องการแนกกันแหนสื่อร้องเรียนความเดือดร้อนก็อ๋อแล้วคุณเป็นสื่อมาร้องเรียนผ่านพวกคุณผมจะรู้ไหมล่ะคราวนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ผู้สื่อข่าวไปรายงานที่ศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่ามีปลัดนายกเนี่ยปลัดสำนักนายกรออยู่ไม่ต้องมาโวยแถวนี้กลายเป็นความผิดเนี่ยอยู่ที่ประชาชนไปรายงานผิดจุดฟังดูแล้วเนี่ยใช่ถ
ถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมจะถามแบบนี้ว่าไอ้กลไกรัฐข้างล่างเนี่ยทำไมไม่รายงานความเดือดร้อนประชาชนคืออะไรแล้วแก้เร่งแก้ปัญหาจะได้ไม่เป็นมาเป็นใช่ไหมล่ะคือถ้าคุณจะพึ่งการแก้ปัญหาด้วยระบบราชการเนี่ยคุณก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วกลไกราชการในพื้นที่ทำไมทำงานช่วยเหลือล่าช้าจนสื่อเขาต้องไปรายงานแล้วประยุทธ์ก็โกรธว่าสื่อมาถามกูทำไมกูไม่รู้อึดอัดมาถามเรื่องนี้กูไม่รู้ทำไมสื่อต้องไปเปิดปัญหาให้เห็นที่เราแก้ไม่ได้จริงๆไม่พูดว่าแม้คุณไม่ตีกลองไม่ตีกลองผมจะได้ยินได้ยังไงว่าท้องว่าทุกอย่างสมัยนี้ก็ต้องร้องทุกผ่านการตีกลองไหมสมัยรำคำแหงสั่นกระดิ่งใช่ไหมครับยุคนี้ตีกองสันกระดิ่งก็โดนด่าว่าให้ไปฟ้องไปร้องที่บ้านคุณก็เหมือนชาวบ้านพีมุ้งมาประท้วงก็โดนยัดคดีใช่ไหมมาประท้วงให้เรียกร้องเลิกพรกฉุกเฉินก็โดนยัดคดีข้อหาเรียกร้องเลิกพรกฉุกเฉินมีความผิดอีกคือมันเป็นประเทศที่แบบทำไมผู้นำเขาทำตัวให้แบบคนรู้สึกรังเกียจได้ทุกวันผมก็ไม่เข้าใจ